สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะมาแยกมะละกอออกจากที่เพาะไว้นะคะก็จะมาปลูกสะระแหน่ด้วยค่ะใส่ถุงมือก่อนเนาะขี้เกียจล้างดินเข้าไม่ได้ถอดแหวนค่ะเกียบถอดชุบอันนี้เป็นกระถางเก่าค่ะที่แม่บ้านปลูกดอกไม้ไว้แม่บ้านจะเอามาปลูกปลูกสะระแหน่ดีกว่าเอาดินใส่ลงไปค่ะแพงอ่ะดินถุงละ10 เหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะปลูกแล้วก็ขุดดินปลูกได้เลยง่ายงามมีอีกถุงนึงก็ใส่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสะระแหน่ที่แม่บ้านไปรื้อมาจากกระถางอยู่ฝั่งนู้นนะคะแห้งจะตายอยู่แล้วเอามาลงไว้สักหน่อยก็ดีแม่บ้านว่าจะย้ายพวกสมุนไพรพวกเฮิร์บสิ่งนี้ค่ะมาจากฝั่งนู้นแล้วมาปลูกไว้ตรงนี้ก็คือแม่บ้านเอารั้วออกแล้วค่ะกลัวสกายล่าเขาไปวิ่งแถวนู้นก็ปลูกผักไม่ได้ละนอกจากว่าเป็นพวกมะละกอพวกอะไรที่ยืนต้นสูงๆเงี้ยนะน่าจะได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวสกายล่าเขาไปฉี่ใส่เพราะว่าฝั่งนี้มีรั้วค่ะในบ้านยังมีรั้วอยู่ฝั่งนี้สะระแหน่ปลูกง่ายค่ะแค่เราเอารากเขาฝังๆไว้อย่างเงี้ยถึงเวลาเขาจะขึ้นเขาก็ออกหน่อออกใบออกมาเองลงไปลึกหน่อยไม่ปลูกใหม่ชุบแค่นี้ค่ะฟังไว้จะเริ่มเติบโตนะอยู่นี่นี่พอเดี๋ยวค่อยลดเลื่อนไปก่อน ทีนี้เราจะมากรอกดินใส่นี่ไม่รู้แม่บ้านจะช้ำไว้ทำไมก็ไม่รู้ค่ะต้นมะละกอก็เยอะแต่ว่าพอเขางอกแล้วเสียดายเสียดายเสียดายทำไมรูเบลเลอร์เลยอ่ะหาอะไรอัดไว้กันนะมันรูใหญ่ไปเอาหินพวกนี้ค่ะเอาร็อกพวกนี้ใส่อัดลงไปหน่อยเพราะว่าถ้ารูใหญ่เวลาลดน้ำแล้วเขาจะไม่อยู่เขาจะทะลักทะล้นออกไปใส่ทำไมนี่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วก็อีกมือนึงไปเล่นดินพอแล้วนะช่วยกันใส่ดินเ
นี่คือถาดมะละกอที่แม่บ้านชำไว้ค่ะนี่ค่ะแม่บ้านก็จะแยกเข้าปลูกตีลังกาเลยนะคะปลูกขมิ้นตีลังกาเป็นกระถางเล็กไปนะเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเอามาแล้วนี่ค่ะก็ใส่ไปแบบนี้เลยเป็นอันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะฮอลแลนด์แท้เลยเอามาจากเมืองไทยก็แค่เดี๋ยวไปตั้งรอไว้รดน้ำอันนี้มี2ต้นแม่บ้านจะแยกเขาชึบใส่ดินลงไปนี่ค่ะแค่นี้เดี๋ยวพอเรารดน้ำแล้วเขาก็จะแน่นค่ะหวังว่านะคะหวังว่าจะมีชีวิตรอดนี่ก็เผื่อใครมาเยี่ยมเขาอยากได้ก็จะได้ให้เข้าไปเก็บไปอันนี้ก็มี2ต้นเดี๋ยวแม่บ้านก็จะแยกเขาลงไปแบบนี้เติมดินลงไปแล้วก็เอาอีกอันนึงมาทำไปเอาหินกันค่ะจะได้ดินซื้อแพงอุ้ยร่วงหมดแล้วจะไหวไหมเนี่ยรดน้ำกันอันนี้ก็จะยกกลับไปเก็บที่เดิมอันนี้เป็นมะเขือมะเขือเปาะสีเขียวบ้านเราค่ะอันนี้เป็นกระเพราค่ะเดี๋ยวไปไว้ก่อนให้เขาโตวันนี้แล้วค่อยมาแยกมารดน้ำกันนะคะจะยกไปไว้ในร่มก่อนแล้วกันเพราะว่าแดดจัดเดี๋ยวไปให้เขาติดกันค่อยยกออกมาเดี๋ยวไปซ่อนไว้ก่อนค่ะจะรดน้ำแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะรดหมดเลยแล้วกันจะให้ดูเดี๋ยวจะพาไปดูที่แม่บ้านปลูกไว้ในถุงนะคะThank you.
ประมาณนี้ค่ะที่แม่บ้านปลูกเสร็จถูกไหมก็มีขึ้นมั่งตายมั่งไปค่ะเข้าบ้านกันร้อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ